ธัญญาขอพูดบ้างประเด็นร้อนเป๊กจุ๊บปากเข็มสัญญาจากประเด็นที่เป๊กสัญชัยสามีธัญญาธัญญเรศจุ๊บปากกับเพื่อนที่สนิทกันมากว่า20ปีอย่างสัญญาคูลิ่งและเข็มรุจิรากลางรายการคนละเป๊กงานนี้สาวธัญญาได้เปิดใจผ่านสื่อถึงเรื่องราวข้างต้นบอกว่าตนก็เห็นจริงๆพี่เป๊กแนวนี้กับเพื่อนสนิทไม่ว่าจะหญิงหรือชายจะถึงเนื้อถึงตัวเห็นจนชินไม่ได้ตื่นเต้นเพราะเห็นบ่อยตนก็มีบอกว่าเวลาออกสื่อบางคนอาจจะตกใจเพราะความเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนับถือน้ำใจว่าเราใจกว้างคือตนรู้นิสัยเขาด้วยถ้าอยู่ในที่ที่เปิดเผยเนี่ยไม่มีอะไร